ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะต้องตอบว่าไม่จริงค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้ทุกท่านดูก่อนนะคะว่ายาที่เราใช้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือน้ำตาเทียมจริงหรือไม่ยาหยอดตาแบบเย็นที่เราซื้อได้ตามร้านเครื่องสำอางที่เป็นที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยประกอบด้วยยาหลายชนิดที่ทำให้เราเนี่ยหยอดตาแล้วเราจะรู้สึกว่าเราโล่งเราสบายแล้วก็เราเย็นตาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยยาตัวนี้เนี่ยประกอบไปด้วยสารหลายชนิดด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นยากลุ่มคอเฟนิลามีนซึ่งจะช่วยลดอาการระคายเคืองตาเมื่อเราหยอดยาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะคันตาน้อยลงค่ะส่วนประกอบที่2เนี่ยก็คือเป็นส่วนของยาที่มีฤทธิ์ช่วยลดการหดของเส้นเลือดนะคะซึ่งเมื่อหยอดไปแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีดวงตาที่ใสแล้วก็รู้สึกว่าตาแดงน้อยลงค่ะส่วนประกอบที่3นะคะในยาเหล่านี้เนี่ยยังประกอบไปด้วยวิตามินแล้วก็เกลือแร่ต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยวิตามิน B วิตามิน E โซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมซึ่งเราเชื่อว่าสารเหล่านี้เนี่ยจะช่วยบำรุงปลายประสาทของดวงตาของเราค่ะนอกจากนี้นะคะยาเนี่ยยังมีการใส่ส่วนประกอบที่ช่วยเพิ่มความเย็นได้แก่พวกเปปเปอร์มินต์การบูนหรือว่าเมนทอลซึ่งเมื่อเวลาเราหยอดยาเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ดวงตาเรารู้สึกว่าเย็นแล้วก็สบายตามากขึ้นค่ะแต่ว่ายาเหล่านี้นะคะเมื่อหยอดไปนานๆเนี่ยจะทำให้ฤทธิ์ของยาเนี่ยส่งผลได้น้อยลงนะคะเมื่อหยอดไปสักพักนึงจะเริ่มไม่ได้ผลค่ะในระยะยาวเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้ตาแดงแล้วก็ตาแห้งมากขึ้นได้ค่ะดังนั้นนะคะหากเราตรวจพบว่าเราเป็นโรคตาแห้งหรือว่ามีอาการตาแห้งแนะนำให้ซื้อเป็นน้ำตาเทียมจริงๆมาหยอดตาจะดีกว่าค่ะ